ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสาระดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอเขาก็นอนนิ่งนะคะเหมือนคนตายไขความจริงเขาเหมือนถูกอะไรกดทับอภินิหารพญานาคราชผมพยายามเรียกว่าเป็นอะไรไหมคือผมแน่นิ่งไปเลยครับคิดว่าคงไม่รอดแล้วครับอุบัติเหตุฉุดวิญญาณชีวิตหลังความตายเราจะเรียกกันจริงๆก็คือทะเลสาบชิโกซิท้องแดนเหนือล่องเรือล่ามาร้านทะเลสาบชิโกซิว้าวนี่สวยงามสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ลานแก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีผู้พบร่างชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งไร้สติอยู่บริเวณลานแห่งนี้และเมื่อเขาเรียกสติได้เขาก็อ้างว่ามีบางอย่างกอดรัดร่างกายของเขาเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนได้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็พากันเชื่อกันว่าทั้งหมดนะครับเป็นเพราะความอภินิหารขององค์พญานาคราชเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้เราไปค้นหาความจริงพร้อมๆกันครับเขาก็นอนนิ่งนะคะเหมือนคนตายเขาเหมือนถูกอะไรกดทับพญานาคราชเช้าตรู่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวบ้านพบชายรายหนึ่งนอนแน่นิ่งไร้สติอยู่บริเวณลานแก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับและถัดไปประมาณ20เมตรก็พบตู้บริจาคที่มีร่องรอยการถูกงัดแงะจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบดูตอนที่เราไปถึงภาพแรกที่เราเห็นคืออะไรครับภาพแรกที่ผมเห็นในที่เกิดเหตุก็คือมีชายคนหนึ่งนอนสลบอยู่นะครับหลับไม่ได้สติเหมือนคนไม่รู้สึกตัวนอนหลับไปเลยนะครับผมก็ไม่ตื่นนะครับเหมือนคนสลบไปข้างตัวแกพบเงินนะครับหล่นกระจัดกระจายอยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างเงินจำนวนมากที่ร่วงหล่นอยู่ข้างตัวและซุกซ่อนอยู่ตามกระเป๋ากางเกงของเขาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดข้อสงสัยว่าเงินเหล่านี้เกี่ยวข้องอะไรกับตู้บริจาคที่พบในบริเวณใกล้เคียงกันแม้จะพยายามปลุกเรียกชายรายนี้ให้ได้สติเพื่อสอบถามความจริงแต่เขาก็ยังคงแน่นิ่งไม่ตอบสนองราวกับถูกมนต์สะกดเอาไว้เงินบ่เงินบ่ของมันอยู่ในซองก็จะได้เนาะไม่ได้ก็บ่ครับจังว่ากันจังหาเรื่องเงินเรามีอะไรอยู่ไว้บ่ท่านเงินต้องซื้อครับบ่บาทครับครับเอาหมดหมดนับเงินนั้นเขายังหลับอยู่หลับอยู่ครับผมก็มีเตือนนับเงินประมาณเกือบประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็เป็นยอดเงินประมาณ 29,639 บาท 50 สตางค์ครับเชื่อได้ว่าคนคนนี้ขโมยลักทรัพย์มาจริงนะครับเพราะว่าเงินเต็มที่กระเป๋าใช่ไหมครับทั้งสองข้างแล้วก็หล่นกระจัดกระจายทั้งเงินเหรียญเงินเศษเงินเหรียญเงินแบงค์ธนบัตรแล้วตู้บริจาคก็อยู่ด้านล่างทันทีที่เจ้าหน้าที่นำเงินออกมาจากร่างของชายผู้นี้เขาก็เริ่มมีสติและสามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ราวกับปาฏิหาริย์เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันพยุงตัวขึ้นเพื่อตรวจสอบร่างกายแต่ก็ไม่พบบาดแผลหรือความผิดปกติใดๆที่จะเป็นสาเหตุให้เขาต้องมานอนสลบสลายอยู่ในบริเวณนี้
แม่งพี่ต้องเอาตกไปเลยนะเอาจะขึ้นไปรถกู้ภัยล่ะจะมาน้ำของไปพอเขาจะเอาไปโรงพยาบาลมันมีจังได๋เด้เราก็ยืนได้อยู่เด้คันเรายืนได้คันเราว่ากันเอาโต๊ะขึ้นรถไปเลยได้สติแล้วแกว่าไงก็สอบถามว่าได้รักตู้บริจาคของหลวงปู่พญาพุทธชงจริงไหมจริงครับผมรักแกบอกสารภาพเลยครับสารภาพเลยแกก็มอบตัวให้จับเลยครับครับก็แกก็ยกมือให้ผมใส่กุญแจมือผมไม่ควรใส่กุญแจมือเองครับทำไมลุงขึ้นมานอนที่นี่เพราะว่าไงได้เงินแล้วทำไมไม่หนีผมว่าแกว่าหนีไม่ได้พอแกเอาเงินเสร็จเดินขึ้นมาบันไดถึงหน้าบันไดก็มันมีอะไรมารัดตัวแกนะครับล้มสลบนอนลงไปแกว่าก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยทำมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อตำรวจมาปลุกครับเขาเหมือนถูกอะไรกดทับแล้วเขาก็บอกว่าเลี้ยวเขาใช้คำว่าคำพูดเขาเองคือแขนขาอ่อนแรงโดยไม่มีสาเหตุอยู่ดีๆเขาก็ไม่สามารถไปได้ซึ่งบริเวณที่บริเวณตรงนี้แทบจะเรียกว่าอยู่หน้าพญานาคนี่แหละซึ่งตัวเขาเองก็เชื่อว่าเป็นสาเหตุมาจากเขาก็มีความเชื่อว่าเขามาทำเรื่องราวไม่ดีตรงเนี้ยก็เลยคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นอภินิหารของหลวงปู่พญานาคอย่างหนึ่งพญาสีผู้ชงมุกดานาคราชเป็นประติมากรรมพญานาคสีขาวหมอกต้องเกล็ดประดับด้วยหินอ่อนมีความสูง11เมตรยาว51เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางตลอดลำตัว 1.50 เมตรตั้งตระหง่านอยู่บริเวณแก่งกระเบาเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พญานาคที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเป็นสีเทาฮินดูที่ว่าเนี่ยจะเป็นพญานาคที่มีชื่อตามตำนานว่าผู้ชงนาคราชจะเป็นพญานาคที่ตามตำนานนี้บอกว่าเป็นพญานาคที่รูปหล่อใจดีท่าทางดุมีเมตตาที่เห็นเป็นรูปคล้ายๆกับมีพญานาคอีกตัวนึงหรือเปล่าที่ขึ้นมาในส่วนที่เป็นส่วนหัวของท่านเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าตัวมกระมกระนี่เป็นส่วนผสมระหว่างจระเข้กับนาคทีนี้พญาผู้ชงนาคราชที่โผล่พ้นขึ้นมาเนี่ยสื่อความหมายผู้หลุดพ้นจากความไม่ดีหลุดพ้นจากกิเลสคนที่มากราบไหว้เขาจะไปเวียนไหว้มาตั้งแต่ส่วนหางนะครับที่รอดหางมาเนี่ยใครรอดตรงนั้นก็จะมีความสำเร็จในการประกอบสมาชีพส่วนท้องเนี่ยก็มีความสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยนะครับหัวของพญานาคส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราใช้สื่อความหมายว่าใครมารอดตรงนี้จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนหลุดพ้นอย่างที่องค์พญานาคที่พ้นหลุดออกมาจากตัวมกราเนี่ยท่านเป็นผู้หลุดพ้นครับผู้ที่มาเยือนมักจะถวายขันหมากเบ่งต่อพญาสีผู้ชงมุกดานาคราชซึ่งที่นี่ก็มีชาวบ้านจัดทำขันหมากเบ่งขึ้นมาเตรียมไว้ให้ร่วมทำบุญเงินจากตู้บริจาคส่วนหนึ่งจะถูกหักเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งจะนำกลับมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งกระเบาและต่อยอดทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในชุมชนฉะนั้นแล้วเงินในตู้บริจาคล้วนมีความสำคัญในเชิงพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมากทีเดียวครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครกล้าลบหลู่บารมีของพญานาคราชเช่นนี้มาก่อนเลยอันนี้คือเป็นจุดที่ตู้บริจาคที่มีคนมาตรงนี้ครับใช่ครับตรงนี้ก็ไม่มีคนเฝ้าอยู่วันนั้นไปคนเฝ้าไปเข้าโบสถ์ก็เลยมีแต่ตู้อย่างเดียวแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาตั้งแต่เช้าวันนั้นประมาณ6โมงเช้าก็มีนักท่องเที่ยวมาแล้วครับตู้ก็เลยได้มาวางก่อนโดยปกติคนดูแลจะนำตู้บริจาคออกมาตั้งราว 8-9 โมงเช้าของทุกๆวันซึ่งวันเกิดเหตุปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาขอแก้บนกันตั้งแต่7โมงเช้าเธอจึงได้นำตู้บริจาคออกมาตั้งก่อนเวลาปกติวางตู้ไว้ค่ะแล้วก็เดินกลับเข้าไปในร้านค่ะก็ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปเอามาเอาตอนไหนค่ะเมื่อปลอดคนดูแลหัวขโมยจึงอาศัยจังหวะนั้นเข้ามายกตู้บริจาคออกไปเ
เดินเดินลัดลงไปนี่เลยครับเดินลัดลงไปแล้วก็เดินเลาะนี่อ่ะครับว่าลงจากตรงนี้ไปเลยครับใช่ปีนลงไปนี่นะทางนี้ปีนลงนี่ไปเลยครับลงอันนี้ก็เดินไปเลยเนี่ยครับหลังจากที่ได้ขโมยตู้บริจาคแล้วครับก็ลงมาทางนี้ครับตู้แล้วเขาก็เดินเดินไปเขาก็พยายามจะหลบหลบคนมีนักท่องเที่ยวมาไหว้ปู่พญานาคตรงข้างบนครับก็เลยเขาเลยเดินหลบข้างล่างจุดนี้เป็นจุดอะไรครับตรงไหนครับบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่เขาทุบเอาตังค์นะครับจากตู้อ๋อตรงนี้เขาเอาครับครับเขาเอาตู้มาทุบด้วยก้อนหินตรงนี้ครับก็คงจะมีเศษแก้วยังเหลืออยู่ทุบเสร็จปุ๊บเอาตังค์ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วก็ทิ้งตู้ไว้นี่ทิ้งตู้ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนครับเมื่อโกยเงินจนเกลี้ยงหัวขโมยหวังหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีแต่เพียงไม่กี่ก้าวหลังจากได้เงินแล้วเขาก็อ้างว่าเหมือนมีอะไรมาบีบรัดชั่วขาจนก้าวเท้าไม่ออกและสิ่งนั้นก็ค่อยๆคืบคลานขึ้นมาบนร่างกายของเขาจนรู้สึกชาไปทั้งตัวเขาอึดอัดหายใจไม่ออกจนไปต่อไม่ไหวตอนนี้มาเจอนี่มีกลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีกลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรเลยไม่มีอาการของคนเมาเลยไม่มีอาการคนเมาแต่ว่าก็เหมือนกับนอนนิ่งอย่างเดียวนะครับนอนนิ่งโดยเท้านี่ไม่กระดิกไม่ได้เลยเท้านี่จะกระดิกแต่ส่วนหัวแล้วก็ตัวอย่างเงี้ยก็เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเราทำยังไงฮะตอนนั้นเขาบอกให้ทำยังไงก็ตอนแรกเขาให้ช่วยด้วยก็ไม่มีใครกล้าจับแล้วก็เลยรอเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรฮะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเลยตอนแล้วพี่คิดว่าเขาเป็นอะไรครับตอนที่มาเจอก็คิดอย่างเดียวว่าเขาขโมยตังค์แล้วก็คงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จองตัวเขาไว้อยู่ขณะเจ้าหน้าที่นับเงินหัวขโมยก็เริ่มลืมตาขึ้นมาได้แต่เขายังคงเหมือนคนเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องและเอาแต่ร้องโอดโอยเพ้อถึงเรื่องราวประหลาดที่ตนเองเผชิญมาฮะไอ้ซอยอยู่บ่ไอ้ซอยอยู่บ่ยังดีอยู่บ้านหลังจากนับเงินเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันพยุงร่างของเขาขึ้นมาก่อนจะควบคุมตัวไปดำเนินคดีและฝากขังไว้ที่สถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่เขาเป็นคนสกลนครครับแบบผู้ต้องหารายนี้ก็ติดคุกมาแล้ว8ปีพ้นโทษมาปีเสร็จเขาก็มาก่อคดีขึ้นอีกที่หนึ่งแล้วเขามาทำอะไรแถวนี้ก็มาทำงานก่อสร้างที่นี่ครับที่ไซต์งานก่อสร้างอยู่ในไซต์งานนี้ใช่ครับใช่แต่แล้วกลางดึกของคืนวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรก็สังเกตเห็นว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการสั่นกลัวก็ประมาณสัก4ทุ่มท่านภูมิกับก็โทรหาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ย
ขารู้สึกไม่ค่อยสบายท่าทางเขาอึดอัดอะไรก็บอกว่าเหมือนเขาจะหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเขานอนในห้องขังเพราะเขาควบคุมตัวเขาอยู่คนเดียวถามเขาว่าเขาอยากขอขมาไหมเขาก็บอกโอเคทางท่านภูมิกับให้ผมนำธูป9ดอกนะครับไปจุดธูปให้แกขอขมาขอโทษขอพวยอะไรกับหลวงปู่พระยาผู้ชงนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าได้สุรวิทย์ได้สุรวิทย์มาขอโทษโทษขอพวยหลวงปู่ขอพวยขอพวยหลวงปู่ผู้ชงผู้ชงศีนาคราชศีนาคราชข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับเงินได้รับเงินตัวบริจาครู้บริจาคแกเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่พญาชุบผู้ชงศรีนครานต์ครับเป็นเรื่องเพราะว่าขณะที่ผมจุดธูป9ดอกพาแกพูดขอโทษขออภัยหลวงปู่แกร้องไห้เหมือนผีเข้านะครับอ๋อครับปากแกสั่นดำเข้าไปเลยนะครับแกกลัวกลัวมือแกก็สั่นอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยอย่าเอาโทษเอาอภัยอย่าโทษเอาอภัยข้าเด้อข้าเด้อทางการตำรวจก็เอาธูปมาปักที่หน้าโรงพักครับเขาก็อาการดีขึ้นตอนเช้าเขาก็เห็นว่าร้องหมอลำร้องอะไรให้ฟังแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นอภินิหารขององค์พ่อปู่พญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการของชายผู้ก่อเหตุว่ามีลักษณะคล้ายกับคนเมาย้อนกลับไปตอนที่เจอครั้งแรกที่แกนอนหลับอยู่ครับแกเมาหรือเปล่าครับไม่กินเหล้าไหมได้กินเหล้าได้กินอะไรไหมฮะไม่ได้กินไม่เมาครับไม่เมาเพราะว่าผมยืนยันเลยครับเมื่อช่วงเช้าประมาณ6โมงที่ผมวิ่งออกกำลังนะครับแกเข็นน้ำอยู่2ถังครับเข็นใส่รถเข็นถ้าคนเมามันเข็นไม่ได้หรอครับครับผมครับไม่เข็นไม่ได้แกปกติอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นคำถามของสังคมว่าหรือนี่จะเป็นการสร้างกระแสเพื่อเรียกให้คนหลั่งไหลกันมายังสถานที่แห่งนี้หลังจากวันนั้นมาผมก็ถูกตั้งคำถามมากมายนะว่าจัดฉากไหมจัดฉากไหมครับเออแล้วจริงๆแล้วจัดฉากพญานาคมีจริงหรือเปล่าจัดฉากไหมแล้วคนนี้มาขโมยเนี่ยที่เขาเคลื่อนไหวตัวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเมาหรือเปล่าคิดว่าผมคิดว่านะในความเชื่อของผมเองเนี่ยผมไม่มีความสามารถที่จะไปจ้างใครติดคุกแน่ๆประการที่หนึ่งครับประการที่สองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยถามว่ากินเหล้าไหมตอนกลางคืนเขาบอกเขากินบ้างแต่เช้าเขาไม่ได้กินแล้วตัวเขาเองก็ระยะทางที่เขาขโมยตู้แล้วเขาเดินมาแล้วเขาขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาพ้นละว่าตู้เขาก็ทิ้งละเงินก็อยู่ในกระเป๋าคือถ้าเมาเนี่ยไม่สามารถเอาลงไปเอาตู้ลงไปแกะข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นมาได้ไม่ได้ครับผมมีคำตอบให้อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงก็คือว่าไม่ว่าพญานาคจะมีจริงหรือไม่เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มีจริงแน่นอนก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่ทำความดีก็จะได้ดีส่วนคนที่ทำเรื่องราวไม่ดีแบบผู้ต้องหาหลายที่ว่าเขาก็ได้รับผลของการกระทำในเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านั้นครับเพราะนั้นไม่ว่าองค์พญาหลวงปู่ศรีผู้ชงมุกดานาคราชท่านจะมีจริงไหมจะมีอภินิหารเรื่องราวอะไรต่างๆจริงหรือไม่อะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับชาวอำเภอบ้านใหญ่ชาวจังหวัดมุกดาหารท่านคือศูนย์รวมจิตใจให้พวกเราได้เคารพนับถือแล้วก็ช่วยกันกระทำความดีครับมาถึงตรงนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับคำตอบจากวิจารณญาณของตัวคุณเองแล้วนะครับว่าจะเลือกเชื่ออย่างไรแต่ความจริงข้อหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือผลของการกระทำใครทำดีก็ย่อมได้ดีส่วนใครทำไม่ดีผลนั้นย่อมตามสนองโดยไม่ต้องรออภิธิหารใดๆหรอกครับพยายามเลือกหรือว่าเป็นอะไรไหมหรือผมแน่นิ่งไปเลยครับ
คิดว่าคงไม่รอดแล้วครับอุบัติเหตุฉุดวิญญาณชีวิตหลังความตายเรื่องจริงผ่านจอ